ก็ทีเด็ดนะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะครับฉลามชนชลบุรี FC ทีมดังในศึกไทยลีกนะครับเดินทางเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมช้างชวนชนช่วยน้องนะครับด้วยการเปิดคลินิกฟุตบอลสอนให้กับน้องๆเยาวชนนะครับโดยงานนี้ก็มีเทศศักดิ์ใจมั่นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็นักเตะตัวหลักอย่างดิเอโก้คุนจ้านะครับพิภพอ่อนโมนพนนคัชพลายุคนะครับเรียวทาโร่นากาโนะนะครับรวมถึงเกิดฤทธวีการในการฝึกสอนด้วยนะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า200คนนะครับซึ่งทีมชลบุรีเองก็ได้คัดเลือกเยาวชนที่มีทักษะฝีเท้าดีจำนวน3คนนะครับเข้าไปฝึกซ้อมกับชลบุรีอะคาเดมี่เป็นเวลา1สัปดาห์นะครับซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมก็มีฟุตบอลนัดพิเศษนะครับระหว่างชลบุรี FC กับสุราษฎร์ธานี FC ทีมในไทยลีก3ซึ่งฉลามชนนะครับก็ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามหลายผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับ